พี่น้องที่นี่รักลุงป้อมไหมคะรักแล้ววันนี้ถ้าลุงป้อมมีโอคอลคนใกล้ๆด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าโอเคต้องตบมือดังๆก่อนครับใครเชียร์ลุงป้อมเป็นนายกบ้างโสวัสดีค่ะลุงป้อมคะตอนนี้พี่น้องที่มหาสารคามค่ะขออนุญาตพบลุงป้อมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียกสัมภาษณ์ป้อมก่อนนะคะอ้าวค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะอะไรอยากจะฝากไปถึงลุงป้อมคะขอให้ลุงป้อมโชคดีเป็นนายกเป็นนายกเนี่ยค่ะไม่ใช่ลุงป้อมค่ะเรียกพี่สบายดีนะครับโอเคฝากพลังประชารัฐเลยครับฝากพลังประชารัฐแล้วผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับผู้สมัครพรรคอ่างเก็บน้ำแก่งเนินการพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ตรงนี้ค่ะในการพัฒนาเนี่ยหลักการแนวคิดของพี่ทั้งหลอก็คือบูรณาการแต่ให้ยังคงคงรูปอยู่ถูกไหมคะแล้วก็เข้าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนอยากจะทำให้ครอบคลุมทุกมิติประมาณว่าเหมือนกับหลักการที่ท่านพลเอกประวิตรหรือว่าลุงป้อมของเราเนี่ยค่ะได้ทำในเรื่องของการบูรณาการทุกอย่างตรงนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับค่ะผมว่าตรงนี้เนี่ยคือเป้าหมายร่วมกันทั้งคนไม่ใช่เฉพาะคนตำบล นี้อำเภอนี้แต่ทั้งจังหวัดมหาสารคา มที่มาของการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐหรือท่านว่าที่สสทองหล่อคนละโคนเนี่ยนะคะในอนาคตที่จะถึงภายในไม่กี่วันเนี่ยแสดงว่าประเด็นฐานจริงๆก็คือกลับมาอีกครั้งเพื่อการพัฒนาเพราะว่าไม่อาจจะทิ้งมหาสารคามได้ไม่อาจจะทิ้งพี่น้องพื้นที่ละแวกใกล้เคียงรอยเลือดรอยต่อนะคะก็คือคนอีสานก็จะไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องโดยหลักโดยรวมนะคะวันนี้ค่ะแสดงว่าพี่ทองหล่อเนี่ยหมายมั่นปั้นมือจะกลับเข้ามาเพื่อมาพัฒนามหาสารคามให้เดินหน้าขึ้นสู่ความยั่งยืนในอนาคตนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ